สวัสดีครับผมวันนี้มาหว่านปุ๋ยนะครับมาหว่านปุ๋ยล้อมพื้นครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหยอดละแปลงนี้เป็นแปลงต้นสักนะครับประมาณ6ไร่นะครับผมก็หว่านปุ๋ยเครื่องที่ใช้หว่านนะครับเป็นเครื่องสะพายหลังธรรมดานี่ครับใครไม่มีก็ใช้มือก็ได้นะครับปุ๋ยก็จะเป็นปุ๋ยอินทรีย์เกลือเคมีนะครับสูตร10-15นะครับไนโตรเจน10ฟอสฟอรัส10โพแทสเซียม5นะครับก็เกลือเคมีอะไรเคมีก็จะเป็นพวกสูตรนะครับแล้วก็อินทรีย์ก็จะเป็นขี้ไก่นะครับเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมถ่ายให้ดูนะลูกหนึ่งก็ไม่ถูกเลยนะ700-800นะครับใส่ก็ใส่ประมาณ20-25โลต่อไร่อย่าเกินนะครับเพราะว่าครั้งแรกเนี่ยถ้าเราใส่เยอะอย่างใส่ไร่ละลูกเนี่ยมันเยอะเกินไปครับมันเสียเปล่า2ก็คือต้นข้าวโพดอ่ะมันยังเล็กอยู่ครับปุ๋ยเยอะเกินไปมันก็จะเหลืองแกนไม่โตอีกเป็นไปซะอย่างนั้นนะครับแล้วก็ถามว่าใส่เคมีอย่างเดียวได้ไหมได้ครับอินทรีย์อย่างเดียวก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเราใส่เคมีอย่างเดียวเนี่ยอย่างเราใส่ยูเรียหรือไม่ก็สูตรเสมออย่างเงี้ยหรือไม่ก็ผสมกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นเคมีอ่ะประมาณอาทิตย์ถึง10วันนะครับมันก็จะหมดละหมดปุ๋ยนะครับกว่าเราจะได้ใส่อีกรอบนึงก็ประมาณ25วันถึง30วันนะครับมันจะมีเวลาระยะเวลาที่ต้นข้าวโพดอ่ะไม่ได้กินปุ๋ยนะครับประมาณ10กว่าวันนะแล้วก็ปุ๋ยกึ่งเคมีอ่ะกับอินทรีย์ครับมันจะตอบโจทย์มากกว่านะครับที่เราจะใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเดียวนะครับพอปุ๋ยเคมีหมดมันก็จะกินอินทรีย์ต่อไปจนกว่าเราจะใส่รอบ2นะครับคือระยะนี้สำคัญมากนะครับเวลาต้นข้าวโพดยังเล็กอยู่นะครับจนถึงประมาณ35วันถึง40วันน่ะต้นเขาต้องการไนโตรเจนต้องการปุ๋ยเยอะนะครับต้องการปุ๋ยอย่างสม่ำเสมอนะครับมีธาตุอาหารให้กินอยู่ตลอดแล้วต้นมันจะอวบพอออกฝักประมาณ55วันเนี่ยเขาก็จะใหญ่ต้นใหญ่มันก็ต้องฝักใหญ่แน่นอนครับแล้วระยะ3อ่ะเราก็ไปอัดพวกโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนี่อย่างเงี้ยครับมันก็จะอีกสูตรนึงนะครับเนี่ยผมก็จะหว่านไปนะครับ6ไร่ก็ตกประมาณสัก3ลูกไม่เกิน4ลูกนะครับเอาไม่เกินนี้นะมากเกินก็ไม่ดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะหยอดแล้วนะครับเดี๋ยวรอบนี้ก็จะลง CP 303นะครับลองไปเรื่อยๆครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับ